혼자 주저앉아 생각에 만 커져가 언제부터 넌 날 쏘리하 쏘리하 복갑 철민 채널 라나하 วันนี้นะคะ ก็เป็นอะไรที่แบบถือว่าเป็นอะไรที่แบบมีงงมากๆเลยค่ะทุกคนคือว่ามีน่ะคือว่าเมื่อกี้นะคะมีนเพิ่งเลิกเรียนนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงหอนะคะแล้วก็เพิ่งสังเกตว่าหน้าหอเนี่ยตรงเคาน์เตอร์ที่หอเนี่ยมันมีของมาส่งหามีนแล้วมีนก็แบบเอ๊ะสั่งอะไรไปวะคือของที่สั่งก็คือเพิ่งสั่งไปแล้วทำไมได้เร็วจังเขาบอกยังไม่ได้เลขพัสดุอะไรมาเลยใช่ไหมมีนก็เลยแบบเอ๊ะอะไรนะสรุปแล้วมันก็คือมีออฟค่ะมีน่ะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าตัวเองสมัครกับทุกคนนี่มันอ่านว่า V Reply หรือเปล่าหรือว่าอ่านว่า V Reply แหละทุกคนเออนั่นแหละเออมีน่ะคือลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าสั่งไปนะคะคนอย่างมีวันนี้นะคะมีจะมาอันบ็อกซิ่งมีออฟนะคะอันนี้น่าจะเป็นมีฮอปมีออฟอะไรล่ะมีออฟมีออฟ6แล้วมั้ยอ่ะคือเบงโกGlobal Official นะคะแฟนคลับ Army Membership ซึ่งมีเนี่ยสั่งผ่านแอปเองนะคะรอบนี้คราวที่แล้วเนี่ยอย่างถ้าทุกคนเคยดูคลิปของมีนะคะที่มีอันบ็อกซิ่งตอนมีออฟ4ไปเนี่ยมีนสั่งกับร้านที่กับร้านใน IG นะคะก็คือเจ้าอันนี้เองบอกเลยว่าตั้งแต่อันบ็อกซิ่งคราวนั้นก็ไม่เคยเปิดอีกเลยนะคะบัตรบกอะไรวะบกบัตรก็คือยังอยู่ข้างในเหมือนเดิมเลยทุกคนมีแบบแค่แบบก็คืออันบ็อกซิ่งครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วมินก็ไม่เคยเปิดมันอีกเลยอ่ะทุกคนเนี่ยคือบัตรก็ยังอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวมินจะมาเทียบให้ดูว่าแบบเออเนี่ยมีออฟ4เป็นอย่างงี้แล้วมีออฟ6ใช่มั้ยเพราะมินไม่ได้สมัครปีนึงรู้สึกงุ้ยทุกคนฟังนะคะเมื่อกี้ปู่โทรมานะทุกคนก็มาต่อดีกว่าลืมไปแล้วว่าพูดอะไรเออนั่นแหละจะมาให้ดูว่ามันน่ะต่างกันยังไงนะระหว่างบัตรมีออฟ4กับบัตรมีออฟอันปัจจุบันนะคะรู้สึกว่าคือบัตรมีออฟอันนี้มันจะได้แบบอยู่ในลัฟเฟิลอะไรสักอย่างอ่ะที่แบบเป็นสุ่มว่าจะได้บัตรไหมของเกาหลีที่โซคอนที่โซที่ผ่านมาคอนไฟนอลแล้วมีน่ะเพิ่งตัดสินใจสมัครช้าไปอ่ะทุกคนคือคอนมันหมดรอบสุ่มไปแล้วอ่ะก็เลยแบบไม่ได้สุ่มนะคะแล้วก็ไม่ลุ้นคือถึงจริงๆถึงสมมติว่าถ้าได้ก็คือคงไม่ได้ไปอยู่ดีเพราะมีตังค์นะคะก็เออนั่นแหละเอาเป็นว่ามีจะมาอันบ็อกซิ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยว่าเฮ้ยวิธีการกดของสั่งจากแอปเจ้าตัวนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเม้นกันไว้ใต้คลิปก็ได้นะเดี๋ยวถ้ามีมีโอกาสก็จะมาทำวิธีคลิปสอนเนาะแต่ว่าเอาง่ายก็คือมีนะตัดกับ PayPal ตัดกับ PayPal ใช่มีผูกบัตรเดบิตของมีนไว้กับ PayPal นะคะเดี๋ยวถ้าไงก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาสอนแล้วกันเนาะเออนั่นแหละก็คือตัดบัตรราคาทั้งหมดของที่มีค่าเสียหายทั้งหมดที่มีเสียหายไปเนาะก็เจ้าค่าสมัครเนี่ยมันจะมีคือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ค่าของคือมันไม่ใช่ค่าของนะคะบิ๊กคิกบอกว่ามันไม่ใช่ค่าของอ่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นค่าสมัครนะคะทั้งหมดที่มีโดนไปอ่ะคือ$30แล้วก็มันจะมีค่าส่งรวมค่าส่งชิปปิ้งอีกประมาณ$17ก็เป็น$17นะคะก็ตีเป็นเงินไทยประมาณกี่บาทอ่ะราคาทั้งหมดที่มีโดนไปนะคะก็ราคาอยู่ที่1,517.07 ไม่ใช่จุดเจ็ดเนาะเออมีโดนไปทั้งหมด1,517นะคะก็เป็นค่าเสียหายในการสมัครเจ้าบัตร Global Official อันนี้นะคะก็เดี๋ยวมีจะมาอันบ็อกซ์เลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ถือว่าได้เร็วอยู่เพราะเมื่อกี้อ่ะเพิ่งได้เช็คในคือแบบลืมไปแล้วจริงๆว่าสมัครกับทุกคนก็เพิ่งได้เช็คในแอปว่าเขาว่าส่งมาให้เมื่อวันที่คือแบบแอปมันไม่แจ้งเตือนอะไรเลยทุกคนก็เลยแบบแล้วมินไม่ค่อยแบบเข้าแอปอยู่แล้วอ่ะนี่ซ่อนไว้เลยอ่ะก็เลยแบบไม่รู้อะไรเลยค่ะก็คือเขาว่าส่งมาให้ถ้าจะไม่ได้เอ๊ะที่ดูหน้ากล่องเมื่อกี้เหมือนที่มินเอาเข้าไปเช็คในปอนอเมื่อกี้อะมีคือเหมือนมันอะส่งมาตั้งแต่วันที่19แล้วก็คือเร็วมากเลยนะคือจริงๆแล้วว่ามันถึง
ที่นี่วันที่มันมาถึงเชียงรายวันที่22ก็คือมีนไปกรุงเทพพอดีก็เลยไม่รู้ว่ามีของมาส่งหรือออกใช่ไหมนั่นแหละก็คือ19 19 20 21 22 4วันนึงทุกคนเร็วมากคือจริงๆอ่ะหลายๆคนเขาได้กันไปแล้วเนาะเพราะว่าคือเขาสมัครกันเร็วแต่ว่ามีนักสมัครช้าใช่ไหมก็เลยจะได้ช้ากว่าคนอื่นหน่อยนึงก็นั่นแหละเอาเป็นว่ามันได้แล้วเราเลิกวุ่นเวอร์สักทีว่ากระบวนการการได้ของมีนมาได้ยังไงเนาะไปน้องถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้แล้วกันนะคะเริ่มแลบอีกแล้วจ้าก็เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งเจ้าตัวนี้กันนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมีมดยังไง everyone งงเฮ้ยฉันเห็นบัตรฉันแล้วก็คืออันนี้ให้ดูก่อนว่าเขาห่อบับเบิ้ลมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คืออันนี้มันเป็นสิ่งที่หล่นมาสิ่งแรกนะคะอันนี้เป็นปากกากันไม่แน่นี่แล้วก็มีแขนว่าอันนี้ซิปนะคะก็เป็นปากกาสีดำนะคะก็คงจะเป็นปากกาลูกเลื่อนลูกโง่ธรรมดาเนาะอย่างที่ได้เห็นกันว่ามันจะมาในรูปแบบเหมือนเป็นซีนีมาเป็นเหมือนแบบเป็นหนังเป็นโรงภาพยนตร์หรือเป็นหนังอะไรสักอย่างนึงเนาะเฮ้ยมันเยอะมากพี่วันนี่แล้วก็เขาว่าแปะบัตรมาให้มีหนังนี้เลยนี่เขาแปะบัตรมาให้มีหนังนี้เลยนะคะบัตรก็เป็นคือมีน่ะเหมือนปีที่แล้วมันจะเป็นแบบมาในธีมสดใสสดใสใช่ไหมแล้วมีหนูไม่ได้สมัครคือมีน่ะได้แต่แบบเนี่ยดำทมินอย่างเงี้ยทุกคนคือดำเลยอ่ะคลิปนี้ต้องยาวแน่ๆเลยค่ะมีความรู้สึกได้เพราะว่าชอยมินยังฝอยอยู่เลยจ้าก็นั่นแหละนี่ก็คือหน้าตาภายนอกของมีซิปอันนี้นะคะก็เขาจะเรียกว่าอามีซิปของมีนก็เลขบัตรว่ะก็จะเทียบอยู่ว่าเลขบัตรกับเลขบัตรใหม่กับเลขบัตรเก่ามันเหมือนกันไหมแล้วนี่เหมือนสิเนาะมันต้องมาสมัครใหม่อุ้ยมันเป็นแบบวิธีเรียงโค้ดไม่เหมือนกันน่ะเหมือนบัตรอันเก่าของมีน่ะจะมีวันเกิดของเราอยู่ด้วยใช่ไหมคะเนี่ย99 9903 20อย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยแต่ว่าอันใหม่อ่ะตัวใหม่อ่ะไม่มีมีแค่รหัสเมมเบอร์แล้วก็ชื่อเราเลยนะคะปริตาคำแพงเนาะนั่นแหละอ่ะนี่ก็จะเป็นวันนี้จะปิดอันนี้จะให้ทุกคนดูใกล้ๆเห็นปะมีเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นบัตรสีดำงงแงงงงแงงอยู่หนึ่งอันนะคะก็1,500นะคะ1,500แต่ว่า1,500ก็ไม่รู้ได้อะไรบ้างแต่ว่าแบบไอ้ที่เขาแบบเป็นผู้ทำกับสังขารเขาเรียกอะไรสเลดใช่ๆมันจะเป็นสเลดแล้วก็อันนี้จะมีแบบมีเขียนชื่อเมมเบอร์นี่มันจะเป็นอาร์มี่เมมเบอร์คิดก็คือเป็นเหมือนแบบของที่ระลึกของแถมที่มาอยู่ในเซตการสมัครนะคะก็นี่ก็จะเป็นมีชื่อแอคเตอร์อย่างนี้แล้วก็จะมีเขียนว่าดีเรคเตอร์คือ BTS นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะมันเปิดยังไงอะมีคิดแทนมีโลโก้บีฮีตุกลังด้วยมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้มีทุกคนอุ้ยมันมีแบบอุ้ยให้ดีวอันแรกมีจะหยิบทีละชิ้นแล้วกันเนาะทุกคนจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่ามีก็เพิ่งเปิดเหมือนกันก็มาดูกันนะคะอันแรกเนี่ยเป็นเหมือนพิมพ์หรอเป็นเหมือนกระดุมอ่ะนี่เป็น BTSซีนีมานะคะเป็นทิกเก็ตเป็นเหมือนเป็นพินอ่ะทุกคนข้างหลังอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะมีข้างหลังอย่างงี้นั่นแหละนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันคืออะไรน้องก็คือเป็นอันแรกนะคะที่ได้อ่ะมาดูอันต่อไปก็คือเป็นเทปนะคะเป็นเทปตกแต่งมาสกิ้งเทปหน้าบางทันนะจ๊ะก็ใหญ่อยู่เนาะพอสมควรอยู่แหละหนาๆอยู่ก็ประมาณนี้นะจ๊ะอันที่2แล้วก็อันที่3เป็นเนมแท็กนี่ดำทุกอย่างเลยอ่ะเป็นเนมแท็กอย่างนี้นี่มีป้ายห่อป้ายมีเชือกให้ห้อยเนาะที่2หุยมินได้พี่จินเป็นไกด์อันก่อนมินได้ใครอ่ะจำไม่ได้อ่ะทุกคนนั่นแหละเอาพูดถึงอันนี้กันเนาะที่เกดแบบเปิดไปเปิดมาเนาะก็มินได้พี่จินนะคะเป็นอาร์มี่ไกด์ยูสเซอร์ไกด์อุ้ยข้างหลังแบบเป็นรอยๆอ่ะทุกคนไม่น่าเห็นแน่เลยไม่เห็นแน่เลยแต่ว่ามันมีรอยอยู่อันนี้ให้ดูเป็นยูสเซอร์ไกด์นะทุกคน
ยค่ะเพราะมันเป็นในภาษาเกาหลีทุกคนอ่านไม่ออกนั่นแหละอ่านไม่ออกคุณแล้วตัวเสียงเล็กเสียงน้อยทำไมวะเออนั่นแหละอ่านไม่ออกนะคะทุกคนก็ไปอันที่อันต่อไปเลยเนาะก็เป็นอันที่4แล้วนะแล้วก็อันต่อไปก็คือสมุดโน้ตนะคะเฮ้ยสมุดโน้ตน่ารักว่ะเป็นสมุดโน้ตนะคะก็อันนี้เป็นทิกเก็ตแต่เนี้ยมินว่านี่น่าจะได้เมมเบอร์ทั้ง7คนเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเลยแล้วกันนะคะเฮ้ยคือแบบนี่โพสแน่เลยโพสเขาพับมาเดี๋ยวจะการให้ดูแล้วกันมันเป็นมูฟวี่ทิกเก็ตนั่นเองนะคะก็จะเป็นเหมือนรูปที่ลงมินว่าน่าจะเป็นเหมือนรูปที่ลงใน Weverse อะแต่น่าจะได้เห็นเฉพาะคนที่สมัครมีออฟอันนี้เนาะมินคิดว่านะคะก็อ่ะคนแรกละกันจะเป็นวันเกิดนะจ๊ะหุยคือดีเดี๋ยวค่อยเก็บมาคือทางเขานั้นพับโปสเตอร์มาให้ทางเราพับแบบยับเลยทุกคนพับแบบยับเลยนะคะก็ตะคิวกินขาแล้วค่ะตอนนี้มากางดูกันเอ้ยมันเป็นโปสอ๋ออันนี้อ่านให้ดูข้างหลังก่อนคนเห็นไหมอินไซด์มากนะคะเพราะว่ามีเสียตังค์มาแพงเนาะก็อาจจะอินไซด์เฉพาะพวกของแถมหลักๆแต่ว่าพวกแบบในโฟโต้บุ๊กอาจจะไม่ได้เปิดให้ละเอียดมากเนาะเหมือนเวลาอันบ็อกซิ่งบัมอะไรเงี้ยก็เพราะอะไรขี้เกียจค่ะทุกคนก็เอาไปดูคร่าวๆเราจะวิ่งคร่าวๆนะคะโอ้ยรอโอ้เขาสลับตำแหน่งกันด้วยเนาะแบบตำแหน่งยืนอะ John the Seam นี่เป็นอย่างนี้ยังขนาดอันนั้นเจอเฮ้ยทุกคนแบบหน้าคมเข้มเข้มขรึมแต่พิกิทุกคนพิกิยิ้มมุมปากอยู่เห็นปะก็เดี๋ยวมินจะเปิดดูนะแบบคร่าวๆให้ดูเลยกันนะคะว่าแบบแต่ละหน้ามีอะไรบ้างเนาะนี่คือแบบเหมือนปกแมกกาซีน1เล่มเลยอ่ะคือแบบดูๆๆยังไงไม่รู้เนาะก็หมดแล้วนะคะสำหรับอะไรนะขอดูก่อน Army Member คิดนะคะของบางท่านนะคะก็มีคร่าวๆก็ไม่คร่าวๆสิทั้งหมดที่มีก็มีเท่านี้นะคะก็จะเป็น
ประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มีแบบมาสอนวิธีการกดนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็คือจะรีบมาทำให้เร็วที่สุดเลยเนาะหรือถ้าไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าสงสัยอะไรก็คือเมนถามได้กันเหมือนเดิมเนาะพูดคุยกันได้นะคะว่าเอ้ยแบบได้สวยไหมได้ยูสเซอร์ไกด์ใครแนะมาแนะนำนะก็เป็นคุยกันได้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ตอนนี้ยาวมากๆแล้วนะคะไม่รู้จะตัดยังไงเลยนะจ๊ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอ๋อก่อนลืมเลยก่อนจะจากกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มินด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มินกันเยอะๆนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย